โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้ป้ากันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาหลักกันในคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรามีข่าวสารที่น่าสนใจก็ติดตามดูกันต่อไปได้เลยครับ10สุดยอดเรือรบที่ทรงพลังและใหญ่ที่สุดในโลกหลังจากที่เพิ่งมีการเปิดตัว USS Sumwar ว่าที่เรือรบพิฆาตลำล่าสุดของสหรัฐอเมริกาที่เพิ่งแล่นออกจากอู่ต่อเรือในรัฐเมนมุ่งหน้าสู่ทะเลเพื่อทดสอบประสิทธิภาพก่อนส่งมอบให้กองทัพสหรัฐซึ่งมันได้ปลุกความสนใจเรื่องของเรือรบจากนานาประเทศขึ้นมาถึงแสนยานุภาพการสู้รบทางน้ำของแต่ละชาติซึ่งในปัจจุบันไม่เพียงแต่มีการติดตั้งยุทโธปกรณ์บนตัวเรือยังบรรทุกอากาศยานได้คอยเป็นฐานในการจอดและปล่อยอากาศยานเพื่อสู้รบด้วยในวันนี้เราเลยจะพาทุกท่านไปพบกับ10สุดยอดเรือรบจากทัพเรือนานาชาติที่ทรงพลังและใหญ่ที่สุดในโลกลองไปดูกันครับว่าประเทศไหนได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของเรือรบที่น่าเกรงขามมากที่สุดในโลกกัน 1. เรือรบพิฆาตชั้นอิซูโมะเรือรบชั้นอิซูโมะหรือ JS อิซูโมะของญี่ปุ่นมีความยาว250เมตรและมีพื้นที่ดาดฟ้าสำหรับจอดเฮลิคอปเตอร์ได้14ลำทั้งนี้รัฐธรรมนูญของประเทศจะมีกำหนดไว้ว่าญี่ปุ่นจะต่อสู้เพื่อป้องกันตนเองเท่านั้นไม่มีการลุกลามเพื่อสงครามแต่ด้วยความขัดแย้งระหว่างญี่ปุ่นกับจีนเรื่องเกาะที่ตกเป็นประเด็นพิพาทที่ยังคงตึงเครียดและทวีความร้อนแรงขึ้นทำให้การเปิดตัวเรือรบ JS Izumo ไม่พ้นถูกมองเป็นการเสริมความแข็งแกร่งแก่กองทัพเพื่อต่อกรกับจีนแต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลญี่ปุ่นยืนยันว่า JS Izumo จะถูกใช้ในปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมหรือเพื่อขนย้ายคนในกรณีฉุกเฉินอาทิเหตุสึนามิถล่มเท่านั้น 2. เรือรบประจัญบานชั้นยามาโตะแม้ปัจจุบันเรือรบประจัญบานชั้นยามาโตะของญี่ปุ่นจะจมนิ่งอยู่ก้นมหาสมุทรทางตอนใต้ของเกาะคิวซูแต่มันก็เป็นเรือรบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่ญี่ปุ่นเคยมีมาเพราะด้วยขนาดยาว262เมตรขนาดระวาง700ตันทำให้ JS Izumo เล็กลงไปถนัดตาสำหรับเรือรบประจัญบานชั้นยามาโตะได้ร่วมปฏิบัติการกับกองทัพเรือผสมแห่งญี่ปุ่นในสงครามเบอร์ฮาร์เบอร์เมื่อปี1941ได้ลั่นปืนใหญ่โจมตีคู่ต่อสู้ในสงครามอ่าวเลเตของฟิลิปปินส์ในปี1944ก่อนจะถูกโจมโดยการโจมตีของฝูงบินทัพอเมริกาในปี1945เรือบรรทุกอากาศยานพลังงานนิวเคลียร์ชั้นนิมิตเรือชั้นนิมิตของสหรัฐเป็นเรือบรรทุกอากาศยานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบันโดยมีขนาดยาว332เมตรขนาดระวาง 100,000 ตันจากการขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ทำให้นิมิตสามารถปฏิบัติการได้โดยไม่จำเป็นต้องเติมเชื้อเพลิงยาวนานถึง20ปีมันประจำการรับใช้ทัพเรือสหรัฐมาตั้งแต่ปี1975โดยคาดว่าจะมีอายุการใช้งานได้ประมาณ50ปีแต่กระนั้นทัพเรือสหรัฐก็ได้เตรียมเรือลำใหม่ที่ใหญ่กว่าเพื่อเข้าประจำการแทนแล้วคือเรือบรรทุกอากาศยานชั้นเจอรัลอาร์ฟอร์ด 4. เรือบรรทุกอากาศยานชั้นคูเนซอฟเรือบรรทุกอากาศยานชั้นคูเนซอฟเข้าประจำการตั้งแต่ปี1990ในขณะที่สหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลายและกลายเป็นเรือของกองทัพรัสเซียในเวลาต่อมาตัวเรือมีขนาดยาว305เมตรขนาดระวาง 55,000 ตันมียุทธุปกรณ์ประจำเรือคือขีปนาวุธ192ลูกและอากาศยานอีก52ลำนอกจากนี้ที่จริงแล้วเรือบรรทุกอากาศยานลำนี้ยังมีพี่น้องในคลาสเดียวกันอีก1ลำชื่อว่าวอร์แยกแต่ทว่ายูเครนซึ่งเป็นผู้สร้างเรือไม่ได้สร้างให้แล้วเสร็จก็เลยขายไปให้กับจีนซึ่งได้รับไปสร้างต่อให้เสร็จสมบูรณ์และกลายเป็นเรือบรรทุกอากาศยานในลำถัดไป 5. เรือบรรทุกอากาศยานเหลียวหนิงอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ครับจีนได้ประมูลซื้อเรือลำนี้มาเมื่อปี1998วอร์เยกมาจนถึงจีนในสภาพมีแต่โครงไร้เครื่องยนต์ไร้หางเสือและระบบปฏิบัติการใดๆทั้งนี้ก็ถูกจับมาต่อเติมสร้างเพิ่มจนเสร็จสมบูรณ์ในที่สุดก็เกิดเป็นเรือบรรทุกอากาศยานเหลียวหนิงเข้าประจำการรับใช้กองทัพเรือจีนในปี2012INS วิกรณ์มาทิตย์เรือ INS วิกรณ์มาทิตย์เป็นเรือของทัพเรืออินเดียที่รับช่วงต่อมาจากเรือกอสคอฟของสหภาพโซเวียตที่ปลดประจำการลงไปในปี1996เนื่องจากเห็นว่าสิ้นเปลืองงบประมาณในการเดินเรือมากเกินไปซึ่งอินเดียซื้อมันมาในราคา78ล้านบาทและทำการต่อเติมใหม่และนำเข้าประจำการเมื่อปี2013 INS วิกรณ์มาทิตย์
มีขนาดยาว282เมตรขนาดระวาง 45,400 ตันมีการติดตั้งระบบกลั่นน้ำเค็มบนเรือรองรับอากาศยาน16ลำและเฮลิคอปเตอร์อีก10ลำเจ็ดชาวเดอโกเรือบรรทุกอากาศยานพลังงานนิวเคลียร์ชาวเดอโกของฝรั่งเศสถือเป็นเรือรบที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาเรือรบของประเทศยุโรปตะวันตกเป็นเรือรบที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ลำแรกที่ไม่ใช่ของอเมริกาเข้าประจำการรับใช้กองทัพฝรั่งเศสเมื่อปี2013มีขนาดหัวถึงท้ายเรือ261เมตรขนาดระวางสูงสุด 42,000 ตันปูมประวัติสมัยก่อนสร้างเรือชาวเดอโกมีความสนใจไม่น้อยในปี1993ซึ่งหนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนอ้างอิงว่าวิศวกรกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาเยี่ยมการก่อสร้างเรือเป็นสายลับ MI6 ของอังกฤษที่พยายามล้วงข้อมูลทางเทคนิคแต่อย่างไรก็ตามในภายหลังเดอะการ์เดียนก็ได้ตีพิมพ์ใหม่ปฏิเสธข่าวดังกล่าวนี้โดยข้อมูลมาจากทั้งฝ่ายรัฐบาลอังกฤษและฝรั่งเศสเองแปดเรือโจมตีสะเทินชั้นวาสเรือโจมตีสะเทินชั้นวาสของสหรัฐถูกออกแบบมาเพื่อบรรทุกเฮลิคอปเตอร์โดยเฉพาะบนดาดฟ้าเรือยังมีเฮลิคอปเตอร์อากาศยานที่พับได้อยู่2ตัวซึ่งจะพับเข้าหาตัวเรือเพื่อให้สามารถล่องผ่านช่องแคบอาทิคลองปานามาได้9เรือบรรทุกอากาศยานชั้น Invisible เรือบรรทุกอากาศยานชั้น Invisible ของอังกฤษนับว่าค่อนข้างด้อยหากเทียบกับเรือรบลำอื่นๆในเรื่องของขนาดโดยมันมีขนาดเพียง209เมตรเท่านั้นแต่มันก็เป็นเรือรบที่ใหญ่ที่สุดของราชนาวีอังกฤษที่มีประจำการอยู่ในปัจจุบันนี้อย่างไรก็ดีหากว่าที่เรือบรรทุกอากาศยานคลาสวีนอลิซาเบธเข้าประจำการในปี2018แล้วอังกฤษก็จะกลายเป็นประเทศที่มีเรือบรรทุกอากาศยานใหญ่ที่สุดในโลกเป็นรองอยู่เพียงสหรัฐอเมริกาเท่านั้นและ10เรือรบพิฆาตชั้นเซจองเรือรบพิฆาตเซจองของเกาหลีใต้ถูกตั้งชื่อตามจักรพรรดิองค์ที่4แห่งราชวงศ์โชซอนนับเป็นเรือรบที่ดีที่สุดที่มีประจำการอยู่ในตอนนี้และเป็นเรือรบพิฆาตใหญ่เป็นอันดับที่2รองจากเรือชั้นอิซูโมะขีปนาวุธนำร่องที่ใช้ในเซจองถือว่าใหญ่ที่สุดเท่าที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันแต่อีกไม่นานคาดว่าจะถูกแทนที่ด้วยว่าที่เรือรบพิฆาตซัมวอของสหรัฐที่หากเข้าประจำการเมื่อไหร่ก็จะเป็นเรือรบพิฆาตที่ทันสมัยมากที่สุดในทันที